สวัสดีครับน้องกวินสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ Grace and Gavin Channel วันนี้เราจะมาแกะกล่องบล็อกตัวต่อทั้งหมด500ชิ้นว้าว500ชิ้นสำหรับเด็กอายุที่มีเด็กที่มีสำหรับเด็กที่มีอายุ6ขวบขึ้นไปน้องกวินอายุกี่ขวบครับก็ไม่รู้น้องกวินเกิน6ขวบหรือยังไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วก็วินเกิน6ขวบหรือยังนะนี่แล้วก็วินยังไม่ถึง6ขวบเนี่ยจะมีผู้ปกครองคอยดูอยู่นี่พ่อต่อเป็นตัวอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วเราจะมาดูว่ามันมีสีอะไรบ้างมาต่อเลยพ่อน้องจะต่อเป็นหุ่นยนต์ได้ไหมได้แกะออกมาแล้วดึงโอ้ยมีทั้งหมด500ชิ้นยี่ห้อ CT Block by City Toy 500ชิ้นกล่องมันและตรงนี้ล่ะขั้นกล่องมีอะไรบ้างเขียนว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีเนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็กชิ้นส่วนมีขนาดเล็กน้องกวินห้ามกินเข้าไปนะครับโอเคถ้ากินเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะติดคอจะติดคอแล้วไปหาหมออีกเออใช่แล้วอันตรายครับมาโอ้ทั้งหมด500ชิ้นมาเฮ้เลยว้าวโอ้โหเดี๋ยวเราจะเรียนรู้สีกันก่อนมีสีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้สีกันสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า red yes สีแดง red แยกสีแดงออกมาตอนนี้เราแยกสีแดงออกมาแล้วนะครับให้น้องกวินเรียนรู้สีแดงนี่หรือต่อไปอันนี้สีขาวด้วยสีขาวขาวสีขาวภาษาอังกฤษเรียกว่า white yes very good นี่นะครับแล้วนี่สีอะไรน้องกวินสีเหลือง yellow น้องกวินอันนี้สีอะไรครับ yellow ฮะเนี่ยสีอะไรgreen เขียวนี่อันนี้สี blue น้ำเงินดำ black เยี่ยม very good เดี๋ยวเรามาดูน้องกวินนะครับน้องกวินจะตอบเป็นอะไรครับปากเป็นกลอนอันนี้คือหุ่นยนต์ใช่ไหมหรือว่าไดโนเสาร์ปากมังกรปากมังกรปากมังกรโอ้โหใช่ดูสิดูปากมังกรนี่โอ้โหนี่คือปากมังกรสรุปตัวต่อทั้งหมดบล็อกตัวต่อทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด6 สีมีสีแดง red สีขาว white สีน้ำเงิน blue สีเขียว green สีดำ black แล้วก็สีเหลือง yellow น้องกวินจะตอบเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมังกรจะตอบเป็นมังกรใช่ไหมมีขามันหักชนะในกล่องมีรูปตาเป็นสติ๊กเกอร์ตาด้วยเอามาติดทำเป็นหุ่นยนต์หรือว่าหุ่นตุ๊กตาเอามาติดทำเป็นสัตว์ประหลาดเหรอไม่ใช่อันนี้มันหน้ายิ้มไม่ใช่สัตว์ประหลาดนี่พวกเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ช่วยต่อให้เป็นหุ่นยนต์ลบทั้งหมด5สีเพราะว่าสีดำมีไม่ครบนะครับชิ้นส่วนมีน้อยอุปกรณ์ใช้รูปแบบโมเดลจากน้องกวินนี่นะครับน้องกวินต่อสีแดงก่อนแล้วก็อุปกรณ์ก็มาติดตั้งต่อเป็นสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองและสีเขียววันนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Grace and Gavin ด้วยนะครับ
พื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปไปแล้วบ๊ายบายพี่หน่อยบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย